ไม่ได้ถ่ายเปิดเลยนี่หว่าเปิดในห้องน้ำแม่งคลี่อยู่ด้วยผมนี่แม่งงานมันเพี้ยนว่ะเอาจริงมันเอาจริงเพราะว่าพี่มาร์คก็ชวนเล่นกันเหมือนไอ้มาร์คต้องไปทำงานที่วงเวียนใหญ่กว่าสักอย่างเนี่ยช่างแม่งกูไม่ได้ไปด้วยขอโทษนะมีงานกูแม่งเพี้ยนจริงว่ะอาบน้ำกินวันนี้กินกาแฟเอาจริงแล้วก็ไอ้นี่แหละกินขนมปังตอนเช้าไปแล้วพูดในห้องน้ำเสร็จแต่กล้องหัวแต่ก็ช่างมันนะขี้อยู่ด้วยอะไรขี้อยู่ด้วยเทวะไปทำงานต่อเดี๋ยววันนี้จะเอาเสียงกอกแก๊กมาให้ฟังนะมีตาถ่ายเสียงกอกแก๊กให้เหมือนมีประชุมอีกทีตอน4 โมงเย็นวันนี้สปินเมื่อวานที่เขาไม่ได้ประชุมย้ายมาประชุมวันนี้ช่วงเช้าก็เลยหายไปหมดเลยก็ตอนประชุมที่ถ่ายวันนี้หน่อยมันก็แก๊งนิดหน่อยไปทำงานขอขี้มาเตรียมประชุมงานยังไม่เสร็จนะต้องทำงานต่ออีกฉันจะกินนี่กะเพราหมูนะอุ้ยลืมสั่งเผ็ดน้อยชิบหายแล้วใส่พริกมาอย่างเยอะเลยเนี่ยมึงเห็นปะวะมึงดูพริกดิเหี้ยเกินไปไหวปะเนี่ยกูวันนี้กินกล่องเดียวรู้สึกไม่อยากกินอะไรอยากทำงานนั่นแหละไปเดี๋ยวกูกินข้าวทำงานต่อวันนี้มันจะเป็นวันทำงานที่เดือดมากอันนึงไปมากูจะมาตามสัญญานี้ที่กูบอกพวกมึงว่ากูจะลองพิมพ์อันนี้นะและให้พวกมึงฟังเสียงนะแต่นี้เป็นเสียงจากไมค์โทรศัพท์เพราะฉะนั้นมันก็จะได้ประมาณนี้มันเห็นบ่วะไม่รู้ลองดูมาเดี๋ยวจะพิมพ์เทสให้ดูนะจ๊ะกูแม่งใช้ได้เลยแต่ว่าเปิดยังไม่ได้เปิดติดได้ยังไรโอเคเสียงก็จะประมาณนี้ไม่รู้มึงได้ยินเสียงหรือเปล่าต้องถ่ายยังไงถึงจะได้ยินเสียงแต่ก็นั่นแหละประมาณนี้ก็เป็นสัมผัสที่ดีนะแต่ว่ารีวิวจากที่ใช้งานมาคือแม่งมันยังไม่เหมาะกับการทำงานกูอะเพราะว่าคือมันมีปุ่มฟังก์ชันคีย์อะไรที่มันต้องใช้อีกเยอะอะซึ่งไอตัวเนี้ยถามว่ามันมีไหมมันมีแต่มันจะต้องเปลี่ยนแบบกดคอนโทรลฟังก์ชันเปลี่ยนหรือฟังก์ชันชิปเพื่อเปลี่ยนยกเลิกการใช้สแลชหรือไม่สแลชอะไรอย่างเงี้ยกูว่ามันยังไม่เหมาะกับกูเท่าไหร่ในตอนนี้นะถ้าสมมติว่าในอนาคตที่มันพิมพ์แบบ only พิมพ์อันนี้จริงๆอ่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะอาจจะเหมาะก็ได้ตอนที่กูแบบช่ำเรื่องที่แบบไม่ต้องใช้ฟังก์ชันมากกว่านี้นะก็เป็นการรีวิวคีย์บอร์ดไงได้เรื่องวะแต่วันนี้แม่งทำงานหนักจริงไอ้เหี้ยคือกูทำงานอ่ะก็คือกูเขียนตัว UI เสร็จไปหมดแล้วแต่ว่าตัวสวิตยังไม่เสร็จใช่ไหมแล้วทีนี้โดนรื้อสวิตพี่เขาบอกว่าเอ้ยลองเขียนอีกแบบนึงมันเรียบร้อยกว่าซึ่งตอนนี้กูก็ยังทำอยู่เพื่อมันจะได้รีบแมสโปให้ได้ไม่ใช่แมสโปดิพี่เขียนชู้นี้ให้จบพอเขียนชู้นี้จบรันไปต่อข้างหน้ามันก็จะได้โฟลว์จริงๆน่าจะมี API อีกหน่อยซึ่งกูเนี่ยแหละก็เป็นคนทำเองงานนี้แม่งมันอยู่อ่ะทำหมดเลยใช่สแต็กของงานนี้จะเป็นข้างหน้าเป็นฟัตเตอร์หลังบ้านใช้ Fast API แล้วก็ตัวเดต้าเบสใช้ Microsoft SQL ซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ที่คุยกับพี่เขาก็บอกว่ามีตัวใหม่ที่น่าสนใจกว่านั้นจริงๆก็ไม่ได้ใหม่หรอกชื่อ DirectAsk เนี่ยคือแค่เรามีเซิร์ฟเวอร์ใช่ป่ะแม่งต่อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็คอนฟิกทุกอย่าง
เป็น UI ง่ายอีซี่ซึ่งมันทำให้ทำงานไวนะเออกูก็ไม่เคยลองตอนแรกตอนที่ขึ้นโปรเจกต์นี้ก็คือรู้แค่ Python ไงก็ไม่รู้ว่า Direct Art มันยังไงก็ไม่มีคนเทรนตอนนั้นก็เลยเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันตามนั้นคืนนี้ก็น่าจะทำงานอีกยาวจะมีช่วงสัก5 ทุ่มหรือว่าเที่ยงคืนน่ะที่จะเบรกไปตัดคลิปนี้แล้วก็พอตัดเสร็จก็จะวนกันมาทำงานสัก3-4ค่อยนอนแล้วกันก็ต้องไฟติ้งหน่อยช่วงนี้งานมันไม่ค่อยได้จ้ะจริงๆแล้ววันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะเจอกันพรุ่งนี้